ทำความรู้จักปรากฏการณ์ไอโอดีลักษณะคล้ายเอลนิโยลานิญานอกจากปรากฏการณ์เอลนิโยและลานิญาที่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในบ้านเราแล้วอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่กระทบต่อสภาพอากาศบ้านเราเช่นปรากฏการณ์ไอโอดีปรากฏการณ์ไอโอดีย่อมาจาก Indian Ocean Dipoles เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณแถบเส้นศูนย์สูตรของมหาสมุทรอินเดียโดยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาแบบไม่คาดเป็นที่แน่นอนของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่บริเวณดังกล่าวโดยจะมีช่วงที่เรียกว่าขั้วบวกขั้วลบและเป็นกลางซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่รอบๆมหาสมุทรอินเดียซึ่งจะคล้ายๆกับเอลนิโยและลานิญาอยู่เหมือนกันในช่วงที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลทางฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียเย็นกว่าปกติและอุณหภูมิผิวน้ำทะเลทางฝั่งตะวันตกอุ่นกว่าปกตินั้นจะเรียกว่าปรากฏการณ์ไอโอดีขั้วบวกซึ่งจะส่งผลให้ประเทศทางฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยมีฝนน้อยกว่าปกติแต่ในขณะเดียวกันหากปรากฏการณ์ไอโอดีมีค่าเป็นลบก็คือการที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลทางฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียอุ่นกว่าค่าปกติส่วนอุณหภูมิผิวน้ำทะเลของมหาสมุทรอินเดียทางฝั่งตะวันตกนั้นเย็นกว่าค่าปกติลักษณะเช่นนี้จะทำให้เกิดฝนตกหนักผิดปกติทางด้านตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียทั้งประเทศไทยอินโดนีเซียรวมไปถึงออสเตรเลียส่วนประเทศทางฝั่งตะวันตกอย่างทางฝั่งแอฟริกาจะแห้งแล้งแต่หากปรากฏการณ์ไอโอดีอยู่ในค่าความเป็นกลางปีนั้นประเทศรอบมหาสมุทรอินเดียก็จะมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ปกตินั่นเองแผนที่อุณหภูมิในช่วงที่ร้อนที่สุดที่อาจเกิดขึ้นภายในช่วง5ปีนับจากนี้ WMO โลกตอนนี้แย่แค่ไหนตามรายงานของ WMO อธิบายว่าในช่วง5ปีต่อจากนี้เราอาจพบกับช่วงเวลาที่ร้อนมากๆแทบทุบสถิติใหม่อีกครั้งแต่จากการวิเคราะห์ใหม่นี้มีความเป็นไปได้ 90%ที่ปีใดปีหนึ่งในระหว่างคศ. 2021ถึง2025จะกลายเป็นปีที่ร้อนเป็นประวัติการแซงหน้าสถิติเดิมที่เราเคยเจอในช่วง5ปีต่อจากนี้แนวโน้มที่อุณหภูมิจะเพิ่มได้ตั้งแต่ 0.8 ถึง 1.8 องศาตามปกติอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของโลกเราจะมากกว่ายุคปฏิวัติอุตสาหกรรมประมาณ1องศาเช่นในช่วงคศ2021ถึง2025เกือบทุกภูมิภาคยกเว้นบางส่วนของมหาสมุทรทางใต้และแอตแลนติกเหนือมีแนวโน้มที่จะอุ่นขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงปี1981ถึง2010บริเวณลาติจูดสูงและซาเฮลคือเขตรอยต่อบริเวณกึ่งทะเลทรายบริเวณทะเลทรายซาฮาราแบ่งทวีปแอฟริกาเป็นเหนือและใต้มีแนวโน้มที่จะเกิดความชื้นมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาโอกาสเกิดพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแอตแลนติกมากกว่าอดีตพื้นที่ส่วนใหญ่ของซีกโลกเหนือมีแนวโน้มที่ร้อนขึ้น 0.8 องศาอาร์กติกทางเหนือมีแนวโน้มที่จะอุ่นขึ้น2เท่าและทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปอเมริกาเหนือมีแนวโน้มต้องเผชิญความแห้งแล้งอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนดร.ธรชี้โลกร้อนต่อเนื่องแม้ผ่านเอลนิโยไปแล้วแม้โลกยังมีฤดูหนาวแต่ระยะเวลาสั้นลงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์รองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเลเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าภาพที่เพื่อนธรเห็นคืออุณหภูมิในเดือนกันยายนทั้งในทะเลและบนบกเทียบกับอุณหภูมิในอดีตบ่งบอกว่าโลกกำลังร้อนจัดอย่างต่อเนื่องนั่นเป็นเรื่องแปลกอย่างยิ่งเพราะช่วงเอลนิโยผ่านไปหลายเดือนแล้วเราเข้าสู่ภาวะปกติกึ่งลานิญาโลกไม่ควรร้อนถึงขั้นสร้างสถิติใหม่ๆโนอารายงานว่าในเดือนกันยายนที่ผ่านมามีพื้นที่มากกว่า 11% ในโลกที่ร้อนจัดจนกลายเป็นสถิติใหม่
ชนะแม้กระทั่งปีที่แล้วที่เป็นเอลนิโญแม้อุณหภูมิเฉลี่ยโดยรวมจะได้เป็นอันดับ2ของกันยาที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์แพ้ปีที่แล้วไปหน่อยเดียวแต่เน้นย้ำว่าช่วงนี้คือภาวะปกติลานินญาไม่มีเอลนิโญมากระตุ้นยังร้อนเป็นอันดับ2แล้วถ้าเราเข้าสู่เอลนิโญครั้งหน้าซึ่งอย่างไรก็มาแน่โลกจะระเบิดเถิดเทิงขนาดไหนดูแผนที่ให้ชัดสีต่างๆมีคำอธิบายอยู่แล้วสีขาวคือใกล้เคียงอดีตแต่ไม่มีเลยในเขตบ้านเราสีชมพูอ่อนร้อนกว่าเดิมนิดหน่อยก็ยังไม่มีเลยมีแต่ชมพูเข้มคือร้อนกว่าเยอะและแดงพื้นที่ร้อนสร้างสถิติใหม่ส่วนหนึ่งคือญี่ปุ่นและเกาหลีคงเป็นปีที่หน้าหนาวมาช้าจะสิ้นเดือนตุลาคมอยู่แล้วหลายเมืองยังวนเวียนอยู่แถว20องศาผมเป็นคนชอบหิมะและความหนาวเดิมทีจะไปญี่ปุ่นตอนต้นเดือนธันวาคมแต่ 2-3 ปีมานี้ต้องขยับไปให้ข้ามปีใหม่แม้ค่าโรงแรมจะแพงหน่อยก็ต้องทนแม้แต่เมืองไทยเดือนตุลาที่เคยเป็นช่วงหน้าหนาวของไทยเราแทบจะสูญเสียเธอไปแล้วอธิบายให้เพื่อนทอนเข้าใจโลกร้อนไม่ทำให้ความหนาวลดน้อยลงเรายังคงมีช่วงอุณหภูมิต่ำเช่นกรุงเทพ16องศาเหมือนที่กรมอุตุได้พยากรณ์ไว้ยังอาจมีพายุหิมะในญี่ปุ่นเกาหลีมีความเย็นสุดขั้วเป็นระยะแต่โลกร้อนทำให้ฤดูหนาวสั้นลงและความหนาวจะมาเป็นวูบๆไม่ต่อเนื่องเหมือน 40-50 ปีก่อนยุคนั้นผมจำได้เข้าหน้าหนาวในกรุงเทพหมายถึงใส่เสื้อหนาวแทบทุกวันต่อเนื่องกันเป็นเดือนๆไม่ใช่มานั่งจ้องพยากรณ์เพื่อใส่เสื้อหนาวให้ทัน 2-3 วันเหมือนยุคนี้ในทะเลเองก็มีรายงานเรื่อยๆว่ายังร้อนผิดปกติเมื่อเทียบกับสมัยก่อนในช่วงเดียวกันปะการังบางแห่งยังคงเป็นสีขาวอยู่เลยอย่างไม่ฟื้นยังรวมถึงหญ้าทะเลและเหล่าพยูนที่คงต้องเศร้าต่อไปไม่มีจังหวะให้ฟื้นตัวคงต้องบอกกับเพื่อนทอนว่าโลกที่เราเคยรู้จักกำลังจากไปอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องเศร้าซึ่งคนเขียนเองก็ไม่อยากค้นอยากเขียนแต่มันอาจเป็นทางเดียวที่ช่วยให้เราตระหนักและช่วยโลกสักนิดหนึ่งได้อีกไม่นานจะมีประชุมCOP29แต่อย่าหวังอะไรมากเพราะข้อตกลงหรือมาตรการต่างๆมีไว้เพื่อลูกหลานไม่ได้มีไว้เพื่อเราเวลาของเราผ่านไปแล้วตั้งแต่COP01เพราะเรามัวแต่มาเถียงกันว่าโลกร้อนเกิดจากมนุษย์หรือไม่เป็นตับแข็งแล้วก็ยังกินเหล้าเข้าไปพลางสงสัยว่าเหล้าทำให้ตับแข็งหรือไม่ถึงตอนนี้ตับแข็งเป๊กแล้วก็ยังไม่หยุดกินดันกระดกกรึบหนักยิ่งขึ้นระหว่างสัญญากับตัวเองว่าอีก26ปีข้างหน้าฉันจะหยุดกินมันเป็นคำตอบแสนง่ายสำหรับคนที่ถามว่าเมื่อไหร่โลกจะหยุดร้อน